สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูหนึ่งโจรสลัดนะครับผมก็จะเป็นคู่ของแชงคูดนะครับผมเจอกับเลลี่นั่นเองแล้วก็มาดูว่าใครจะชนะนะครับผมก็ปกติแล้วอ่ะแชงคูดอ่ะหนึ่งมันจะมีดูดมานาฝั่งตรงข้ามอ่ะแทบจะไม่ได้ใช้สกิลนะครับผมถ้าเป็นการหนึ่งนี้ไม่ได้ใช้สกิลเลยก็ว่าได้แล้วก็แถมยังมี แถมเขายังมีโล่ดูดซับความเสียหายด้วยนะครับผมส่วนเลลี่นั้นจะเป็นตัวละครที่แบบยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งนะก็คือมันมีบัฟนั่นเองนะครับผมตอนนี้เรลี่ผมอัดไว้เป็นพลัง100,000แค่110,000นะครับผมไม่มีฮาคีเลยเพราะว่ายังไม่ได้อัพส่วนแชงคูดนี้มี20ฮาคีเรียบร้อยแต่ว่ามีแต่ฮาคีนะครับผมจะไม่ได้อัพสกิลนะก็จะเก่งกว่ากันแค่นิดเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าต่อให้ละกันเพราะว่าผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลาถ้าผมไปอัพของเรลี่นะครับเพราะว่าตัวละครผมจะพยายามที่จะเน้นไม่อัพฮาคีแล้วเพราะว่าถ้าฮาคีนั้นมันเสียแต้มสกิลเยอะนะครับผมจะใช้เวลาในการอัพนั้นได้แค่แบบไม่กี่ตัวนะครับผมตอนนี้ก็กำลังอัพ11ซูเปอร์โนวานะครับสังเกตก็เป็นระดับ15ดาวหมดแล้วเดี๋ยวจะเห็นซูเปอร์โนวาเจอกับกลุ่มลูฟี่หมวกฟางในเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เราไปดูกันแชงคูดนะครับผมเจอกับเรลลี่ก็เดี๋ยวผมเป็นคูณ3เลยแล้วกันเนี่ยก็แบบดูแชงคูดนะครับผมมีสตันมีแบบดูดมานามานะครับผมแต่ว่าเรลลี่เราอะมันจะมีบัฟเก่งเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เลือดเรลลี่สังเกตลดเยอะนะครับผมเพราะว่าแรกๆนี้แชงคูจะยังตีแรงอยู่เพราะว่าเรลลี่มันยังไม่ค่อยได้บัฟตอนนี้บัฟ2ครั้งพลังขึ้น 120% แล้วนะครับผมเรลลี่โดนสตันแชงคูก็จะสตันบ่อยนะครับผม3ครั้งแล้วตอนนี้ 180% แล้วนะครับผมที่4จะมาตอนไหนก็แบบเรลลี่มันจะได้เปรียบตรงนะครับแบบ4ครั้งแล้วหาเรลลี่บัฟมันจะได้เปรียบตรงบัฟเรื่อยๆนะครับผมแต่แชงคูดมันก็ดีตรงแบบเวลาที่มันเปิดโล่นั้นฝั่งตรงข้ามก็ตีไม่เข้าใช่ไหมครับผมแล้วก็โล่หมดปุ๊บมันก็มีสกิลสตันด้วยก็คือดูดฮาคีนั่นเองนะสกิล2นะครับผมมันก็จะเป็นการสตันแต่ว่าตอนนี้เวลาน่าจะหมดนะครับผมเพราะว่าหรือเรลลี่จะชนะวะเวลาหมดนะครับผมแต่เรลลี่เราก็เกือบชนะแหละเพราะว่าเรลลี่ทำดาเมจไปหุ้นสูสีนะครับผม36,000กับ41,000นะครับผมก็รอบแรกเรลลี่ชนะไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบ2ก็แบบส่วนมากเรลลี่จะไม่ได้ตีนะครับผมถ้าตีโดนก็จะเป็นดาเมจที่แรงในระดับ1เพราะว่าเขาบัฟเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยบัฟครั้งแรกตอนนี้เลือดเริ่มจะลดนะครับผมเรลลี่ตอนแรกนี่จะลดเยอะมากเพราะว่ายังไม่เก่งนะครับผมบัฟ2ครั้งแล้วตอนนี้ขึ้นมา 120% นะครับผมเท่าตัวแล้วเหมือนเรลลี่2ตัวแล้วนะครับผมตอนนี้แต่แชงคูดก็มีทั้งสตันทั้งเปิดโล่นะครับผมก็เนี่ยตอนเปิดโล่นี้เรลลี่ก็ตีไม่เข้านะครับเพราะว่าโล่มันดูดซับความเสียหายด้วยบัฟสีแดงๆนะครับผมสังเกตได้ว่าถ้าเขาบัฟอ่ะเขาจะเก่งขึ้นมากเลยรอบนี้ผมว่าแชงคูดน่าจะตายนะครับผมเพราะว่าเรลลี่บัฟ 4-5 ครั้งแล้วดูนะครับจิ้มทีนึงดูเลือดไหลลงเป็นข้อเลยแรงมากนะครับผมเรลลี่น่าจะตายนะครับผมรอบนี้ไม่ตายว่ะไม่ตายครับผมติดสถานมิตรไอ้ตายโห 40,000 กว่าเลยก็สังเกตนะผมยิ่งจิ้มยิ่งแรงรอบนี้เรลลี่ชนะขาดลอยนะผมน่าจะเป็นเรลลี่แหละชนะเพราะว่าเรลลี่อ่ะมันเป็นตัวละครที่แบบยิ่งอยู่ในสนามรบนานเท่าไหร่ยิ่งแรงนะผมสมมติถ้าอยู่ได้สัก10นาทีเนี่ยจิ้มทีเดียวเรลลี่ตายนะผมแต่ถ้าถามว่าถ้านานขนาดนั้นอ่ะเรลลี่มันจะอยู่รอดไหมก็คือรอดนะครับผมมันยิ่งถึกขึ้นมันไม่ได้บัฟแค่พลังโจมตีนะครับมันก็คือมันบัฟทุกอย่างเลยทั้งเลือดทั้งพลังป้องกันทั้งพลังโจมตีนะผมก็คือสารพัดอย่างที่เขาเรียกว่าความสามารถนั่นเองนะก็ขึ้นหมดทุกอย่างนะผมหนีแรกๆก็จะยังจิ้มไม่ค่อยเข้าหรอกพอหลังๆมานะผมบัฟหลายครั้งแค่นั้นแหละก็มันโกงนะครับผมมันแต่ว่าเวลาที่เอาไปตีพวกเจ้าทะเลใช่ไหมลาบูนพวกตีวัวเนี่ยเขาจะไม่บัฟนะครับเรลลี่อ่ะถ้ามันบัฟตรงนั้นระยะเวลา5นาทีผมว่าโอ้โหจะขี้โกงมากนะครับผมแต่มันไม่บัฟเนาะแต่เอาไปตีออสมันบัฟนะครับผมพวกตีออสหรือว่าตีคนตีดันอย่างเงี้ยเรลลี่มันบัฟนะครับผมถ้าเราถ่วงเวลาให้แบบ
เลลี่ยืนนานๆได้แล้วก็จะลงดันผ่านนะครับผมตัวถ่วงก็จะเป็นพวกไอ้ทัฟก้ารอพวกมาเจลแลนด์อะไครโน่อย่างเงี้ยเอาไปยืนไว้นานๆนะครับผมทำให้แบบเลลี่เราได้แบบใช้เวลาในการสู้ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมมันจะบัฟเรื่อยๆเลยเนี่ยบัฟกล้ามแดงๆนี้นะครับผมอาจจะขึ้นบัฟทีนึง 60% ก็จริงนะครับผมแต่ถ้าแบบยิ่งหลายครั้งมันยิ่งเก่งไงก็ไม่ขึ้นแต่ตีเร็วนะครับผมถ้าบัฟตีเร็วขึ้นด้วยนี้แบบจะโหชิบหายเลยผมว่ารอบนี้ก็ชนะเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นเลลี่นะครับผมถ้าผมตีครบ5รอบนี้ผมคิดว่าน่าจะเลลี่ชนะเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเลลี่มันเก่งในเรื่องของขันหนึ่งๆเนาะมันจะแพ้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมหลายคนอาจจะรู้แล้วว่ามันจะแพ้ตัวไหนนะครับผมก็น่าจะเดี๋ยวอาจจะวนไปถึงเลลี่ในเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวรอโจรสลัดเข้าใหม่เป็นวันไอสุกนี้นะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมจะได้เอาเขาอ่ะมาเข้าร่วมสนามรบได้อย่างเช่นถ้าเป็นหนวดขาวผมก็จะเอาหนวดขาวอ่ะมาลงในกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวได้นะผมถ้าเป็นโดฟาเป็นลูฟี่เป็นคาตาคูริก็คือเป็นตัวไหนก็ได้การ1-1ของโจรสลัดเราแล้วก็กองทัพเรือหรือต่อสู้กับโจรสลัดต่างๆนี้จะง่ายขึ้นนะครับผมก็คือยิ่งมีโจรสลัดปล่อยเข้ามาเยอะขนาดไหนเนาะผมก็จะทำคลิปง่ายขึ้นนะครับผมตอนเนี้ยก็คือตัวที่ยังไม่เข้าในเกมอ่ะผมจะยังไม่สามารถเอามาให้แบบท่านผู้ชมรับชมได้นะครับผมก็คือต้องรับชมแต่ตัวที่มันเข้าสู่เกมเท่านั้นเนาะสำหรับวันนี้ก็เป็นพี่แชงกับไอซูเปอร์เลลี่นะผมติดปากพูดไม่ออกก็เลลี่ชนะไปอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันหน้าก็น่าจะเป็นคู่เลลี่เจอกับตัวละครไหนดีวะหรืออาจจะเป็น11ซูเปอร์โนวาเจอกับกลุ่มโจรสลัดหมอกฟางก็ได้ถ้าผมอัพสกิลทันนะครับผมก็คือเต็มที่1วันผมอัดได้แค่2ตัวละครเพราะว่ามันซื้อสกิลมีขีดจำกัดนะครับผมถ้าเยอะกว่านั้นผมจะซื้อแต้มอัพสกิลไม่ได้ก็คือการ1-1เนี่ยผมจะพยายามอัพสกิลให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมพามาดูถ้าผมไม่ได้อัพสกิลนั้นผมจะยังไม่อยากที่จะเอามาลงนะผมเนี่ยเป็น100แล้วนี่ว่ะผมต้องอัพเป็น100อย่างนี้นะครับผมถ้าตัวไหนที่ผมไม่ได้อัพเขานะนะผมจะแบบไม่ค่อยอยากเอามาลงเล่นให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันจะเอาประสิทธิภาพออกมาได้ไม่สูงสุดตัวไหนว่าผมว่าจะลองอัพสักตัวนึงอัพสี่ก็ได้ผมลองอัพให้ดูนะครับผมสมมตินะว่าวันหนึ่งอ่ะผมจะอัดตัวละครได้ทั้งหมดกี่ตัวนะผมซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับผมกว่าผมจะมานั่งอัพขอบตัวละครให้เป็นสีดำอัพสกิลตัวละครให้เป็น100หมดนะครับผมคือมันมีระยะเวลามันมีขีดจำกัดของการซื้อสกิลด้วยเนี่ยวันนี้ผมซื้อไป72ครั้งแล้วนะครับผมก็คือ1วันอ่ะ VP 16อ่ะมันซื้อได้แค่80ครั้งเนาะก็คือเอาง่ายๆว่าซื้อ10ครั้งอ่ะอัพสกิลได้100ครั้งคือครั้งละ10นะครับผม4สกิลผมต้องซื้อ40ครั้งวันหนึ่งมันได้80มันได้แค่วันละ2ตัวนะครับผมจะดู11ซุปเปอร์โนวาต้องรออีกประมาณ2วันเนาะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมก็สุดท้ายวันนี้ผมต้องฝากเพื่อนๆทุกคนนะผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าแบบกระแสตอบรับดีเท่าไหร่โอกาสที่ผมจะทำเป็นกลุ่มโจรสลัดหรือว่า1-1ตัวคู่สำคัญอย่างเงี้ยผมก็จะอยากทำมากขึ้นมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมแล้วก็ที่สุดท้ายสุดเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมสำหรับคนที่ลืมกดหรือว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรือว่ามีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารอะไรเข้ามาเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวละครขอชี้แจงตัวละครอีกนิดนึงครับผมตัวละครอะที่มันจะเข้าในวันศุกร์นี้ตอนเนี้ยถ้ามันเป็นแบบตัวที่มีประโยชน์มากที่สุดนะครับผมตอนเนี้ยถ้าเป็นหนวดขาวหรือว่าเป็นลูฟี่เนี่ยมันจะดีต่อการ1-1ของโจรสลัดของเรามากเลยถ้าสมมตินะครับผมสมมติว่าเป็นหนวดขาวผมขอเพิ่มเติมท้ายคลิปนิดนึงครับผมสำหรับคลิปนี้สมมติว่าเป็นหนวดขาวเนาะผมก็จะได้เอามาใช้เป็นหนวดดำที่มันก็จะสูสีกับเซตกองทัพเรือนะครับผมว่าเซตกองทัพเรือมันมีทั้งแบบฟูจิไม่มีฟูจินะครับผมคือเซตกองทัพเรือผมจะจัดเป็นเซตนี้นะครับผมก็คือมันมีแต่ตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยเนาะสังเกตพวกผู้ซันกับอาคายโนเนี่ยตีคนมันจะเก่งครับผมยังมีเซนงอคูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นหนวดขาวเข้ามาน่ะไอการ1-1จอไอการโจมตีของกลุ่มโจรสลัดมันก็จะน่าดูมากขึ้นนะครับผมมันก็จะเป็นเนี่ยหนวดดำมีเอสมีมันโก้นะครับผมในเอสมันโก้ผมว่า
ไอ้เหี้ยไม่ได้เปิดมาชิบหายแล้วก็จะมีประมาณมีเอสมีมันโก้นะครับผมแล้วผมก็จะใส่หนวดขาวไปประมาณนี้มันก็จะมีตัวที่แบบดึงดาเมจออกมาได้ใส่โจ๊ตไปด้วยก็ได้นะผมตัวดาเมจเราก็จะเป็นมีทั้งหนวดดำแล้วก็มีโจ๊ตในไอ้มีหนวดขาวในการดึงดาเมจได้เนาะส่วนมันโก้ก็จะเป็นตัวแทงใช่ไหมครับผมมันก็จะสูบสีขึ้นมาหน่อยนึงคลายนู้ดต่อยตายมันก็มีตายเกิดนะครับผมก็เดี๋ยวจะได้ดูในเร็วๆนี้พวกสีจักรพรรดิโซมตีอย่างนี้ด้วยนะครับผมผมให้ดูในเร็วๆนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนติดตามกันตลอดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นใครก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ